ช่วงที่2วงเล็บปิดสนับสนุนโดยมุสลิมเพื่อสันติไวท์ช็อปสหกรณ์อิสลามอามานะที่2ของรายการข่าวในวงเล็บนะครับวงเล็บปิดก่อนจะปิดวงเล็บและลาจากกันไปเนาะก็มาคุยกันเรื่องทีวีนะครับกับช่องทีวีที่ท่านผู้ชมคงติดตามและรักใคร่อย่างไวท์ชาแนลของเรานะครับนะครับตะกี้มีการใช้คำว่าดิจิตอลเยอะดิจิตอลเนี่ยเป็นคำใช้ได้หลายแบบนะครับโทรทัศน์ดิจิตอลอะไรโทรศัพท์อะไรเนี่ยคำว่าดิจิตอลเนี่ยคืออะไรครับมันดูเป็นคำอะไรที่ทันสมัยนะแต่มันในความหมายจริงๆมันคืออะไรไม่ใช่คำใหม่จริงๆแล้วดิจิตอลมาจากดิจิตมาจากคำถ้าผมจำไม่ผิดโรมันแปลว่านิ้วแล้วก็มันก็ถูกถอดมาเป็นคำภาษาอังกฤษอีกทีดิจิตแปลว่าตัวเลขถ้าใครเคยไปซื้อเครื่องคิดเลขที่จอแสดงผลได้8หลักเขาจะเขียนว่า8เลขดิจิต8หลักก็มันเป็นเลขอยู่แค่นั้นคือมันทำไมมันจัดมันทำงานด้วยเลขระบบอะไรเงี้ยก็คืออย่างนี้ครับสูตรอย่างเงี้ยเหรอเมื่อก่อนเวลาเอาเรื่องโทรทัศน์ละกันเมื่อก่อนเวลาเราเขาส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านทางอากาศมาเนี่ยสัญญาณมันจะมาเป็นรูปของคลื่นแล้วไอ้คลื่นเนี่ยก็จะถูกถอดรหัสให้กลายเป็นเสียงและภาพอีกทีเพราะมันจะมีชิปอยู่ในโทรทัศน์ที่แบบถอดรหัสสัญญาณที่มาจากคลื่นเนี่ยให้ออกเป็นภาพและเสียงซึ่งไอ้คลื่นพวกนี้มันก็จะมีช่วงกว้างช่วงแคบเนี่ยเยอะแต่พอถูกแปลงเป็นดิจิตอลมันจะเปลี่ยนสภาพรหัสเป็นตัวเลข0กับ1แค่นี้แหละครับศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งแค่นี้แล้วก็เอามาถอดเอาศูนย์กับหนึ่งที่จับมาเรียงกันเนี่ยเป็นชุดๆเนี่ยส่งมาเรื่อยๆเนี่ยถอดเป็นภาพเสียงเป็นรหัสอีกทีนึงถามว่าพอใช้ดิจิตอลแล้วต่างจากตอนอนาล็อกยังไงรหัสที่มากับคลื่นเนี่ยมันจะกินพื้นที่ความกว้างย่านความถี่คลื่นน้อยลงเพราะมันมีแค่ศูนย์กับหนึ่งในย่านความถี่ที่แบบล็อกเอาไว้สมมติมี10เลนถ้าเป็นอนาล็อกอาจจะแบบใส่ได้สักช่องเดียวเพราะว่ามันมีความต่างสูงนี่มันหลายอย่างแต่ถ้าเกิดบีบลงมาเป็นแค่0กับ1มันจะในพื้นที่เท่ากันมันจะวิ่งได้10เลน10ช่องอากาศได้พร้อมกัน10ช่องในช่วงคลื่นเดิมแล้วอีกอย่างนึงคือมันความเพี้ยนมันจะต่ำด้วยคือสมัยก่อนเวลาดูโทรทัศน์เนี่ยจะเพี้ยนได้หลายแบบสังเกตมั้ยเพี้ยนสีเหรอเพี้ยนสีภาพโยกขึ้นลงเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวหมุนขึ้นเดี๋ยวหมุนลงเดี๋ยวขาวดำเดี๋ยวเอียงไปซ้ายไปขวาการออกอากาศก็จะมีความแปรปรวนอันนี้เป็นธรรมชาติของอนาล็อกแต่ถ้าเป็นดิจิตอลเนี่ยมันมีติดกับไม่ติดอยู่2อย่างคือถ้ารับสัญญาณได้มันก็ถอดรหัสออกมาถูกรับไม่ได้มันก็ถอดไม่ได้จบซึ่งเขาก็บอกว่าระบบดิจิตอลนี่ทำให้ทีวีมันคมชัดขึ้นเหรอการส่งสัญญาที่คมชัดแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่มาจากการสร้างมาตรฐานใหม่ด้วยโทรทัศน์สมัยก่อนดามบ้านเนี่ยมีเส้นแนวขวางอยู่ประมาณ300กว่าเส้น 300-400 เส้นประมาณนี้เรามองไม่เห็นด้วยตาเพราะมันกระพริบเร็วมากที่มองไม่เห็นส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นโทรทัศน์จอหลอดอะแก้วที่แบบบานผมบานผมไอตัวเส้นที่ว่าเนี่ยมันจะแบบสว่างเหลื่อมเข้าหากันมันก็เลยไม่เห็นเส้นมันก็จะพอเหลื่อมเข้าหากันเราเลยไม่เห็นแล้วว่าเส้นมันติดห่างกันแค่ไหนแต่พอเป็นดิจิตอลปั๊บเนี่ยจำนวนเส้นมันเพิ่มขึ้นก็ยิ่งเคลียร์ชัดมากขึ้นสมัยก่อนเราเคยดู DVD ใช่ไหมฮะเมื่อก่อนเรามี VCD ที่ความชัดอยู่มา300กว่าเส้นพอเป็น DVD เพิ่มเป็น480เส้นเราก็รู้สึกว่าชัดมากแล้วแต่พอเป็นโทรทัศน์ดาวเทียมปั๊บเนี่ยการที่เขาบอกว่าออกอากาศในระบบ HD เนี่ยหมายถึงว่า High Definition เนี่ยจำนวนเส้นในแนวขวางนะเนี่ยขวางเนี่ยจะมีอยู่1080เส้นขวางขวางเนี่ยครับโอ้บนไปล่างเนี่ยนี่แนวตั้งอะดิแนวเนี่ยแนวขวางเส้นเนี่ยเส้นแกน X เนี่ยโอเคมีอยู่1080เส้นส่วนแนวตั้งเนี่ย1680นั่นก็คือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่มาทำให้ดูทันสมัยขึ้นมันก็ชัดเจนว่าจาก300กว่าเส้นเป็น1000กว่าเส้นเนี่ยยังไงซะพอเส้นมันถี่ขึ้นแล้วขนาดจอเท่าเก่ายังไงถ้ามันต้องเห็นว่าแบบทุกอย่างละเอียดขึ้นมากแล้วอย่างที่หลายๆท่านชมเราผ่าน IPTV หรือชมผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะเห็นว่าสิวฝ้ากระของเราเนี่ยชัดกว่าบนทีวีอนาล็อกที่บ้านซึ่งไม่ดีนะครับทำให้เห็นสภาพจริงของเราก็อาจจะไม่ดีแต่ก็นั่นแหละครับก็เป็นเทคโนโลยีที่มันทำให้การถ่ายการออกอากาศที่มันได้ดีขึ้นมันก็สร้างช่องทางที่ทำให้มีช่องได้มากขึ้นแล้วก็ก็คือคุณภาพเพิ่มใช้ทรัพยากรขึ้นลดลงครับอันนี้คือตัวเทคนิคที่มันสนับสนุนพอเรามาพูดถึงว่าเมื่อประเทศไทยมีโทรทัศน์ทีวีดิจิตอล40ช่องขึ้นมานะครับรวมทั้งเรามีการออกอากาศแบบใหม่ที่มันทำให้
คนเราสามเรามีผลกระทบอะไรกับเราบ้างอะเอาตั้งแต่การออกอากาศแบบใหม่ก่อนคือเมื่อโลกเข้าสู่การออกอากาศแบบ HD แบบความละเอียดสูงปั๊บเนี่ยสำหรับคนผลิตแล้วเนี่ยมีโอกาสทำอะไรที่เคยทำไม่ได้หลายอย่างนะเช่นบางครั้งเวลาพี่ยุทธใส่ตัวอักษรตัววิ่งอะไรอย่างเงี้ยพี่ยุทธจะต้องใส่ตัวโตหน่อยเพราะว่าโทรทัศน์มันชัดไม่เท่ากันก็ต้องเผื่อโทรทัศน์ที่แบบความชัดไม่มากอะไรอย่างงี้ด้วยทำให้แบบบางทีพี่ยุทธก็ไปอยู่ในกรอบเล็กๆเล็กนิดเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็มีตัววิ่งเต็มไปหมดเลยเมื่อโทรทัศน์มันชัดขึ้นเนี่ยพี่ยุทธสามารถทำตัวอักษรให้เล็กลงหน่อยได้เพราะว่ามันคนดูเห็นอยู่แล้วจะอ่านเห็นละทีเนี้ยมันจะไม่เบลอละอันนี้คืออย่างง่ายที่สุดเลยนะคือเมื่อชัดขึ้นเนี่ยมีหลายอย่างที่เคยทำไม่ได้แล้วทำได้ขึ้นมาเคยถ่ายอะไรให้แบบเห็นชัดๆไม่ได้ก็จะถ่ายได้ให้มันชัดขึ้นมาได้นะครับก็อีกอย่างนึงก็คือเมื่อข้อจำกัด6ช่องถูกทลายออกแล้วขยายเป็น40ความหลากหลายของเนื้อหาเกิดขึ้นทันทีตอนนี้ทีวีของประเทศไทย6ช่องเนี่ยมันทำนำเสนอเนื้อหามีรูปแบบรายการที่ทุกช่องเนี่ยต้องนำเสนอคล้ายๆกันมันไม่ได้มีช่องที่เรียกว่าช่องเฉพาะช่องเฉพาะไม่ว่าจะอย่างต่างประเทศก็จะมีช่องที่เป็นสารคดีล้วนๆมีช่องข่าวล้วนๆมีช่องที่นำเสนอเนื้อหาเฉพาะทางในล้วนๆเพราะว่าด้วยข้อจำกัดเรื่อง6ช่องเนี่ยคนเจ้าของก็เลยต้องซัพพอร์ตเนื้อหาได้ทุกรูปแบบใช่ก็คือ6ช่องที่การันตีในระดับหนึ่งว่าคนทั้งประเทศดูได้แน่มันอยู่แค่นี้มีแค่6ช่องต้องมีทั้งข่าวแต่ว่าสัดส่วนที่น่าสนใจมากขึ้นคือวันนี้ช่องแบบนี้ก็จะมีละครเพิ่มขึ้นทุกๆปีทุกปีจะมีละครแล้วก็มีสัดส่วนของรายการบันเทิงมากขึ้นเพราะว่าเขามีช่องทางออกอากาศเท่านี้คุณผลิตเขาไม่มีช่องทางอื่นที่จะแบบแล้วก็ต้องอันนี้ทำเงินให้เขาอะใช่มันเป็นช่องทางทำเงินเขาก็ต้องมุ่งไปถึงจุดที่ได้กำไรสูงสุดยกเว้นช่องที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาษีบาปภาษีเล่าบุหรี่อย่างเล่าบุหรี่มีอยู่ไทย PBS นะครับนามสมมุติไม่ต้องสมมุติเรามีช่องเดียวเขาก็ได้รับเงินสนับสนุนดังนั้นรายการเขาก็จะมีเนื้อหาที่อาจจะแตกต่างออกไปนะครับช่องมากขึ้นแสดงว่าจะมีคนเข้ามาทำมากขึ้นจะเป็นกลุ่มเดิมที่เป็นเจ้าของมาอย่างเช่นองค์กรของรัฐหรือองค์กรรัฐวิสาหกิจก็จะมีเข้าไปทำช่องมากขึ้นแต่ก่อนมีอสมทช่อง9แต่นี้มีช่อง MCOT 1 MCOT 1 MCOT อะไรต่างๆที่จะสามารถจัดสรรให้องค์กรเหล่านี้เข้าไปทำได้รวมทั้งเอกชนอย่างเช่นอย่างอสมทก็ขายช่องขายสัญญาณให้กับมารีโนนกลุ่ม BEC ครับ BEC ก็ทำช่อง3ใช่ไหมครับหรือทหารที่ดูแลช่อง5อยู่แล้วก็ขายให้สัมปทานสัญญาณของช่อง7ใช่ครับเป็นบริษัทไทยทีวีโทรทัศน์เลยเนี่ยครับไทยโทรทัศน์ก็จะแสดงว่ามันจะมีคนที่เข้ามาทำงานเข้ามาทำธุรกิจเกี่ยวกับทีวีเนี่ยมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีทั้งตัวเก่าตัวใหม่ที่เข้ามาสิ่งที่น่าจับตาดูคือคอนเทนต์ที่จะมาพร้อมกับ40ช่องเนี่ยเราจะได้รับเนื้อหาแบบเดิมหมายถึงเราจะมีละครดู40ช่องหรือว่าเราจะมีรายการเกมโชว์40ช่องอีกหรือว่าเราจะมีข่าวที่นำเสนอข่าวดราม่าครับข่าวกระตุ้นให้คนเกิดอารมณ์ร่วมเนี่ยแบบนี้อีกไป40ช่องแล้วเราก็ยังมีรายการที่ไม่มีสาระไม่มีประโยชน์หลายๆรายการที่สร้างมาเพื่อที่จะตอบสนองเรื่องธุรกิจเท่านั้นอีก40ช่องหรือเปล่าสิ่งที่น่าสนใจคือ40ช่องเนี่ยจะเป็น40ช่องที่มีช่องไหนบ้างที่เราในฐานะผู้ชมมุสลิมเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์บ้างมันมีการกำหนดไว้นะว่ามันมีการล็อกสเปคไว้นะว่าช่องนี้ต้องมีเนื้อหาประมาณนี้มีการกำหนดไว้ประมาณหนึ่งว่าอันนี้คือกีฬาอันนี้คือช่องสาระความรู้อะไรเงี้ยมีการกำหนดไว้ประมาณหนึ่งแล้วก็อย่างนึงคือเมื่อจำนวนช่องมันมากขึ้นนะครับโมเดลธุรกิจมันเปลี่ยนไปสมมติคุณเป็นช่อง3ก็ได้ออกอากาศอยู่1ช่องแต่คุณมีความชำนาญความเชี่ยวชาญในการผลิตเนื้อหาหลายรูปแบบครับคุณทำละครก็ทำได้โอเคคุณทำข่าวก็น่าติดตามคุณทำรายการเด็กก็พอดูได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเมื่อมีช่องทางออกอากาศ1ช่องแล้วคุณเป็นภาคธุรกิจคำตอบคือกำไรถ้าเพิ่มมาอีกช่องนึงเนี่ยถ้าเพิ่มมาอีกช่องทางนึงคุณก็สามารถแบบขยายโอกาสได้คุณเพิ่มช่องทางออกอากาศให้ตัวเองได้มากขึ้นคุณก็ไม่จำเป็นต้องบีบตัวเองให้แบบทำกำไรจากช่องเดียวเนี่ยให้ได้มากที่สุดเสมอไปจริงๆเลือกได้ไงแล้วกลับมาที่ผู้ชมเราก็สามารถเลือกได้เพิ่มเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้นั่นแหละครับในวงจรอุตสาหกรรมสื่อที่มันพ่วงด้วยธุรกิจสื่อพ่วงด้วยธุรกิจการตลาดและการโฆษณาเนี่ยเราอาจจะต้องกลับมาอยู่ใน
วงจรเดิมเยอะหรือเปล่าอันนี้เป็นไปได้ทั้งแบบนั้นแล้วก็ไม่ใช่แบบนั้นคือส่วนตัวนะเชื่อว่ากลุ่มผู้ผลิตทีวีดิจิตอลต้องเรียนรู้จากกลุ่มผู้ผลิตทีวีดาวเทียมทีวีดาวเทียมเนี่ยทุกวันนี้ถ้าเกิดติดถ้าดูไวด์ได้เนี่ยแสดงว่าติด4แบนด์จัดดําไปทางไทยคมมีขั้นต่ำนะ200กว่าช่องจะมีช่องตั้งแต่ขายน้ำหมักยันช่องขายน้ำหมักช่องขายผลิตภัณฑ์ขายผลิตภัณฑ์เสริมความงามเปิดหน้าด่าเช้ายันเย็น อะไรอย่างเงี้ยช่องบันเทิงทั้งวันช่องบันเทิงหรือว่าฉายหนังทั้งวันซึ่งก็จะเป็นก็ยังไงก็ตามทั้งหมดก็คือเฉพาะทางซึ่งถามสิทุกคนเนี่ยดูจริงๆอยู่กี่ช่องเมื่อทางเลือกล้นคนคักขนาดเนี้ยถามว่าดูจริงอยู่กี่ช่องเอาจริงถ้าเป็นคนดูทีวีนะเราไม่อย่างเมื่อก่อนเรามี3 5 7 9เนี่ยเราสามารถดูว่าผังรายการมันอะไรแล้วถ้าเราจะเลือกดูมันคืออะไรแต่ตอนนี้มันมีช่องเยอะมากแสดงว่าเรามีโอกาสที่จะดูได้มากขึ้นแล้วเราก็แทบจะไม่รู้เลยว่าไอ้200เนี่ยหรือว่าไอ้40ที่กำลังจะเกิดขึ้นในทีวีดิจิตอลมันมีอะไรบ้างมันการคุณภาพรายการที่มันต้องสร้างผู้กลุ่มผู้ชมอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าคนรู้หรือเปล่าว่ารายการข่าวในของเราออกอากาศตอนไหนผมยังไม่อาจจะมาดูถังแล้วมันไปเวลาไหนเนี่ยหรือจริงๆแล้วไม่จำเป็นก็ได้ไหมครับเพราะว่าพอเป็นทีวีดิจิตอลปุ๊บมันสามารถที่จะดูย้อนหลังได้ปะดูย้อนหลังก็แล้วแต่ความสามารถของทีวีของทีวีซึ่งมันกำลังจะไอเรื่องนี้กำลังจะเป็นเรื่องสามัญไอการที่แบบตั้งอัดตามเวลาคือกลับมาดูทีหลังเมื่อก่อนสื่อทีวีเป็นสื่อเขาเรียกสื่อที่ร้อนสื่อร้อนที่ดูแล้วไปแต่ว่าทีนี้มาแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะกลับมาดูย้อนหลังแต่ทีนี้พอรูปแบบของเทคโนโลยีมันทำให้เราสามารถดูเอาง่ายๆตอนนี้ทุกคนดูข่าวในวงเล็บย้อนหลังได้ทาง YouTube หรือแม้กระทั่งในอินเทอร์เน็ตช่องไวชาแนลที่ทำคลิปทำอะไรไว้คนดูไวชาแนลผมเชื่อว่าเกิน 10% เกิน 20% ที่ไม่ได้ดูผ่านโทรทัศน์มีช่องทางอื่นให้ดูนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบก็โลกมันหมุนไปทางนั้นน่ะท้ายแล้วก็จะง่ายขึ้นรูปแบบการบริโภคสื่อรายการก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้เรากลายเป็นผู้รับที่เป็นผู้เลือกได้มากขึ้นในขณะเดียวกันมันเปิดโอกาสให้เราเป็นผู้เลือกได้มากขึ้นก็จริงนะฮะแต่มันก็กลายเป็นว่าเราถูกหลอกมอมเมาได้มากขึ้นก็ตามขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้ท่านผู้ชมจะวางโพสิชันตัวเองอยู่ในฐานะแพสซีฟหรือเป็นแอคทีฟคนดูจะตามเขาให้อะไรก็รับหรือว่าจะเป็นแอคทีฟที่เลือกให้ตัวเองอย่างฉลาดคือสิ่งที่เกิดขึ้นในทีวีดาวเทียมคือช่องมันล้นแล้วไม่มีใครดูไม่มีใครดูช่องบางช่องเอาซะเลยแต่เขาขายได้เพราะว่าเขามีโฆษณามีเรื่องคือมีกลุ่มคนดูเท่านี้ก็โอเคแล้วเฉพาะคนเฉพาะทางส่วนใหญ่มันจะเกิดกับทีวีที่คุณภาพไม่สูงมากแต่มีเนื้อหาประเภทที่แบบอันอื่นเลียนแบบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยช่องที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอิสลามอย่างเงี้ยใครก็จะมาผลิตได้ล่ะก็มีไม่กี่กลุ่มหรอกที่ผลิตได้หรือจะขายน้ำหมักบ้านพีระมิดอุ้ยพูดไปซะแล้วอะไรเงี้ยคือก็มันเมื่อผู้ผลิตเพิ่มจำนวนขึ้นเนี่ยคุณภาพมันจะคละกันขึ้นมันจะไม่ได้แบบเป็นเกรดสูงตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดว่าทีวีช่องไหนที่แบบมุ่งไปทางการค้ามากจนจับได้อะจนเหม็นเลยอ่ะใช้คำนี้อ่ะเราก็จะเปลี่ยนช่องหนีไปเองเหมือนกับที่เราเปลี่ยนช่องหนีโฆษณามันมี2ประเด็นคือโอกาสของคุณภาพที่จะคัดกรองการไหนช่องไหนเป็นช่องที่มีคุณภาพกับโอกาสที่จะทำละจะทำให้มาตรฐานคุณภาพของทีวีอ่ะมันลดลงเพราะว่ามันสามารถที่จะเป็นตัวเล็กตัวน้อยหรือองค์กรไหนก็สามารถทำได้อย่างเงี้ยมันก็อาจจะตามมาด้วยว่าคุณภาพลดลงหรือคุณภาพที่มันเป็นเนื้อหาเฉพาะทางเพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งมาตรฐานในการเขาเรียกอะไรตรวจคุณภาพตรวจสอบช่องเคเบิลสามารถใช้คำหยาบคายได้หรือว่าสามารถออกอากาศบางอย่างได้แล้วฟรีทีวีบางอย่างทำไม่ได้ไม่ได้มีมาตรฐานที่ต่างกันทีนี้ทำยังไงที่เมื่อมันมีทั้งโทรทัศน์ในรูปแบบใหม่เราอาจจะไม่มีฟรีทีวีที่เป็นอนาล็อกเรามีฟรีทีวี40ช่องที่เป็นดิจิตอลบวกกับช่องเคเบิลที่มันมากมายและมากมายขึ้นทุกวันทุกวันบอกรับสมาชิกหรือกระทั่งใช่คือจริงๆทีวีพื้นฐานเนี่ยมันถึงจุดน่าเบื่อคนก็เลยออกไปหาจานดาวเทียมกันสุดท้ายตอนนี้กลายเป็นว่าคนดูจากจานดาวเทียมเยอะมากทำให้การความคุ้นชินกับสภาพช่องเยอะเนี่ยจริงๆแล้วเรามีความคุ้นชินในระดับนึงแล้วแหละรับมือได้แล้วแหละซึ่งเท่าที่สังเกตเนี่ยการรับมือกับสภาพที่มีช่องทางให้ชมโทรทัศน์เนี่ยเพิ่มช่องมากขึ้นเนี่ยทุกคนก็คือสุดท้ายก็สติ๊กอยู่กับ
อยู่กับช่องที่ตัวเองชอบไม่มีใครดูเกินแบบ30ช่องในขนาดนี้หรอกซึ่งมีโอกาสน้อยนะที่จะมีโอกาสเปิดได้ดูคือใช้เวลาเสิร์ชช่องเนี่ยแค่คนก็แย่แล้วก็แย่แล้วถ้าเปิดไล่ไปเรื่อยๆไม่รู้จะดูอะไรไม่รู้จะที่ถ้าเกิดเราเคยดูฟรีทีวี6ช่องเนี่ยรูปแบบรายการไม่หนีกันมากเราเวลาเปลี่ยนไปช่องที่เราไม่ได้อยากดูเราจะไม่ออกลูกขัดใจมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทีวีดาวเทียมเนี่ยไอ้200กว่าช่องเนี่ยเนื้อหาแบบไปคนละทางเลยเปิดไปช่องที่แบบเราไม่อยากดูไม่อยากดูเนี่ยมันจะเป็นไม่อยากดูอย่างแรงอ่ะแค่ถีบทีวีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเฉพาะมากมันแบบมันก็จะไม่เข้าทางเราซะเลยก็จะเปลี่ยนหนีอย่างไวเพราะฉะนั้นโอกาสที่แบบทีวีจะทีวีหลายร้อยช่องจะเข้าถึงคนทุกคนเนี่ยมันก็ไม่ใช่สุดท้ายกลายเป็นมึงเข้าถึงบางคนแต่ละคนก็มีกลุ่มคนดูของตัวเองไปซึ่งไอ้ดิจิตอลทีวี40ช่องเนี่ยอาจจะไม่หนีจากตรงนี้มากนักก็คือไอ้รูปแบบทีวีที่แบบเป็น general จ๋าอะไรเนี่ยคือช่องเดียวมีทุกอย่างครบเหมือนที่357เขาทำอยู่เนี่ยอาจจะหายไปเพราะว่าคนไม่ได้เข้าถึงได้แค่นั้นแล้วไงเขาเองก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องสร้างช่องที่แบบ1ช่องแล้วกินความทุกอย่างเพื่อที่ว่าเองจะได้มีกำไรสูงสุดไม่จำเป็นละเขาอาจจะแบบมีช่องละครไปเลยแล้วก็มีช่องข่าวไปเลยเพราะว่าช่องขายของอย่างเดียวทีวีไดเรกทำได้ดีทั้งคู่หุ่นก็ทำไปอะไรที่ทำได้ดีก็ทำไปให้หมดแยกช่องกันไปเลยอะไรเงี้ยก็เลือกได้จากเมื่อก่อนที่แบบเราต้องไปรอเวลาที่เพื่อจะดูละครอยากดูละครเรากดดูได้เลยจากเมื่อก่อนเคยรอจะดูกีฬาก็ไม่ต้องรอแล้วเมื่อก่อนจะมาดูรายการที่เป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอิสลามเนี่ยตีสี่ครับตีสี่ครับตีสามครับตอนนี้มันก็ยังสามารถเปิดดูได้ในช่องเคเบิลต่างๆนะครับเมื่อกี้มันมีประเด็นที่ผมสนใจคือผู้ผลิตเนี่ยที่มีเป้าหมายจะสร้างรายการที่มันมีคุณภาพยกระดับมันก็เป็นโอกาสที่เขาจะได้เข้ามาเป็นผู้นำเสนอมีโอกาสที่เขาจะได้มาทำงานเฉพาะทางที่เขาสนใจได้มากขึ้นหรือในอีกฝั่งนึงโอกาสของผู้ผลิตที่ต้องจะเข้ามาหากำไรได้มาหากำไรครับเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ทำให้เกิดผู้ผลิตที่มีความต้องการต่อผู้ชมหลายแบบนะครับดังนั้นนั่นแหละครับผู้ชมอ่ะเป็นตัวเขาเรียกเป็นตัวเล่นที่ต้องมานั่งตรวจสอบตัวเองว่าเราจะเป็นแอคทีฟหรือเป็นแพสซีฟหรือเป็นผู้รับหรือผู้ตั้งรับหรือเป็นผู้เป็นจะรับโดยเลือกหรือกรองหรือจะไม่กรองเอาเข้าจริงไม่กรองไม่ได้ชั้นที่หนึ่งของการกรองก็คือรสนิยมแต่ว่าผ่านชั้นที่หนึ่งไปแล้วควรจะมีชั้นอื่นๆด้วยนะคือเมื่อเจอทีวีเมื่อเจอรายการที่ต้องกับรสนิยมตัวเองเนี่ยก็ต้องตรวจสอบนิดนึงว่าแบบมันดีจริงไหมหรือมันแค่แบบปรับโทนเข้ามาหาคุณเพื่อทำมาหากินอีกเพื่อขายของเพื่ออะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยอีกอันนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือเรามีองค์ความรู้วิชาว่าด้วยเรื่องการเรียนการสอนเกี่ยวกับสื่อในต่างๆนี่ก็เป็นอีกอันนึงที่แวดวงวิชาการนักเรียนนักศึกษาสถาบันที่สอนนิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชนเนี่ยก็ต้องปรับตัวขนาดใหญ่เมื่อมันไม่ได้ต้องมาเขาเรียกอะไรอ่ะตัดต่อเทคนิคมันเปลี่ยนแปลงไปทักษะที่ต้องเรียกร้องใหม่กับผู้ทำงานนะฮะคือ10ปีที่แล้วเนี่ยเอาใครก็ได้จาก10ปีแล้วมาดูสภาพกล้องถ่ายเรามันจะไม่เชื่อสายตาเลยว่านี่มันเอากล้องถ่ายรูปมาถ่ายนี่ทำไมมันง่ายขึ้นอย่างนี้ทำไมมันมากันแค่นี้ทำไมถึงแบบไม่มีรถปั่นไฟไม่มีรถปั่นไฟแล้วเหรอไม่มีเด็กเปลี่ยนเทปแล้วเหรอไม่มีเด็กดึงโฟกัสแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือทำไมไม่จัดไฟเลยอ๋อไปจัดในคอมก็ได้เออคือเทคนิคคือการผลิตเนื้อหาที่เป็นภาพเคลื่อนไหวง่ายขึ้นมากแต่ว่าต้องการสกิลที่มันชำนาญมากขึ้นนะผมว่าก็คือพอเป็นแบบนี้ปั๊บเมื่อการผลิตให้ภาพเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเนี่ยไม่ยากเนี่ย มันจะตกไปอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ตกไปอยู่ที่กระบวนการคิดเนี่ยแหละที่จะทำให้ทุกอย่างแตกต่างที่จะสร้างคลาสให้กันแต่ผมว่าอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือเทคโนโลยีของเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีของการออกอากาศอย่างที่เราบอกเมื่อกี้คุณมุจาฮิดพูดหลายคนก็งงจัดมาเป็นนี่มาเป็นนั่นคือเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนผ่านตลอดเวลาแล้วก็ไองานสื่อสารมวลชนเนี่ยเด็กๆที่เรียนพวกเราที่เรียนมาเนี่ยแทบจะเอาเทรนด์ไปแล้วล่ะมันเป็นพวกที่ตกเทรนด์อ่ะวิชาที่เราเคยเรียนในห้องเนี่ยที่เป็นวิชาเกี่ยวกับเชิงเทคนิคเนี่ยก็พูดได้เต็มปากเต็มคำว่าหมดอายุหมดแล้วถ้าก็บูดยับเดี๋ยวนี้ครับไม่เหลือเลยเรียนกล้องฟิล์มเท่ดีครับแต่ถ้าต้องเรียนถ้าเรียนควรจะเรียนกล้องดิจิตอลด้วยหรือว่าแม้กระทั่งว่าถ่ายหนังด้วยฟิล์มก็ต้องควรจะต้องรู้ว่าถ่ายหนังด้วยเครื่องมือที่มันเทคโนโลยีที่จะซัพพอร์ตให้งานมันง่ายขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนอ่ะหรือแม้กระทั่งว่าคนหนึ่งคนเนี่ยต้องรู้แม้กระทั่งคอนเทนต์ที่จะไปทำแล้วก็รู้เรื่องเครื่องมือได้เนี่ยเขาเรียกร้องคนทำงานที่มันก็
ึ่งวันนี้เนี่ยone man army เนี่ยเป็นที่นิยมมากส่งคนเป็นหนึ่งคนแล้วได้ครบทุกอย่างครับครับก็มีทั้งแวดวงวิชาการที่ต้องปรับเนาะอาจารย์สอนไม่รู้เดี๋ยวนี้เขาสอนต้องเชิญนักวิชาชีพไปสอนทุกๆวันนี้สายนิเทศศาสตร์เชิญนักวิชาชีพไปสอนเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่ามันอัปเดตไม่ทันอาจารย์ผมจบมาเมื่อ40ปีที่แล้วครับพิมพ์วิทยานิพนธ์อยู่เลยอ่ะเป็นพิมพ์ดีนะฮะเป็นพิมพ์ดีเนาะเทคโนโลยีมันก็เป็นยุคๆและเป็นช่วงไหวจะตามไม่ทันเรายังตามไม่ทันเลยมือถือออกมาทุกวันอย่างเงี้ยนะก็เมื่อผลิตง่ายขึ้นเมื่อสร้างง่ายขึ้นออกอากาศง่ายขึ้นความประณีตบรรจงลดลงอันนี้เป็นเรื่องปกติการคัดกรองต่างๆก็ลดลงเป็นเรื่องปกติก็สุดท้ายภาระหนักมาตกที่คนดูแล้วที่จะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อของที่ได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐานมันเยอะขึ้นเรื่อยๆก็ดูแลตัวเองครับรายการวันนี้เหมือนรายการเตือนภัยแล้วก็เป็นรายการแนะนำโอกาสของผู้ชมนะครับก็มันจะมาครับมันจะมาครับท่านผู้ชมมันจะหนีไม่ออกครับตามโปรแกรมปีหน้าเนาะ556มันจะมาครับมันจะมาอย่างอันนี้เลยแหละครับเลยแหละตอนนี้ใครที่ทีวียังเป็นเหมือนบ้านผมก็ไม่เป็นไรครับซื้อกล่องนะฮะได้ข่าวว่าจะมีคูปองอุดหนุนด้วยจากรัฐบาลใช่มั้ยครับใช่ครับแล้วใครให้เท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวเรามาเสนอข่าวของเราแต่ว่ารัฐบาลก็ภาษีเรานั่นแหละครับก็เป็นวันนี้ก็เป็นทั้งหมดของรายการข่าวในวงเล็บนะครับเรามาพูดเรื่องทีวีนะครับทีวีที่มีประโยชน์มีโทษมีภัยแล้วก็ที่กำลังจะมาเนี่ยไม่รู้จะเป็นประโยชน์หรือโทษหรือภัยกับผู้ชมอย่างพวกเรานะครับก็เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามในฐานะผู้ชมที่เป็นผู้ชมชั้นดีนะครับก็หวังว่าท่านผมจะได้รับความรู้และสาระวันนี้หนักๆหน่อยแต่ก็เป็นเรื่องจริงที่มันกำลังจะมาครับด้วยรักจากคอลิฟมุยฮิตและทีมงานครับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกับรายการข่าวในวงเล็บได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับอินชาอัลลอฮ์แล้วก็ติดตามของเราได้ในทาง Facebook ก็มีการเอาไปไอ้ Facebook Page ของเราแล้วก็มีคลิปที่รายการเราไอ้นี่นะครับรวมทั้ง www.wynews.in.th นะครับก็รวบรวมข่าวแล้วก็รายการของ Wynews Channel นะครับให้ผู้ชมได้ติดตามย้อนหลังได้นะครับใครที่ตามไม่ทันก็ไปตามย้อนหลังนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ดูทีวีมั้ยของผมมีเวลาเสนอข่าวสาระและเรื่องราวให้เรารู้ทันข่าวมาเวลาเสนอข่าวเวลาเสนอข่าวเรื่องราวทั่วโลก